ที่ริมถนนชวาลานอกอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุบลราชธานีนางสาวสมปรารถนาวิกรัยเจริญเจริญผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐเขต1ได้ลงพื้นที่หาเสียงพบปะพี่น้องประชาชนพร้อมนำขันน้ำรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยขอพรให้สมปรารถนาโดยได้เดินทางพบปะประชาชนไปตามเส้นทางถนนชวาลานอกเลี้ยวซ้ายไปตามถนนพะโลชัยโดยได้มีการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของบัตรเลือกตั้ง2ใบซึ่งใบหนึ่งเลือกพรรคอีกใบหนึ่งเลือกส.ส.เขตซึ่งใช้คนละหมายเลขกันพร้อมทั้งชูนโยบายเด่นของพรรคเบี้ยผู้สูงอายุ60ปีรับ 3,000 บาทอายุ70ปีรับ 4,000 บาทและอายุ80ปีรับ 5,000 บาทบัตรประชารัฐ700บาทแม่บุตรธิดาประชารัฐ 66,000 บาทต่อเด็ก1คนนางสาวสมปรารถนาวิกรัยเจริญเจริญผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐเขต1ได้กล่าวว่าจากผลกระทบโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาทำให้จังหวัดอุบลราชธานีจะต้องได้รับการพัฒนาและฟื้นตัวอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะในพื้นที่เขต1อำเภอเมืองอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ใจกลางที่สำคัญของทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและที่สำคัญจะต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้กินดีอยู่ดีชีวิตมีความสุขสอค่ะได้เบอร์5ค่ะฝากขอคะแนนในเด้อค่ะเลือกตั้ง14พฤษภาคมค่ะและกาด้วยปีใหม่ไทยเด้อค่ะหนูขออนุญาตรดน้ำด้วยพ่อค่ะ